And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Supergirl Channel นั่นเองก็ห่วงก็ฟูเนาะจริงๆก็ว่าจะเปลี่ยนคำเข้าคลิปใหม่นั่นแหละก็ช่างมันเถอะก็ใช้คำนี้ไปก่อนละกันเนาะก็เจอกับต้นตอนหัวฟูฟูนี้นะคะก็เพื่ออาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการกลับมาคลิปมันไม่ได้เรียกการกลับมาเพราะว่าพี่ส้มอ่ะจะกลับมาทำคลิปแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะซึ่งจะออกไปข้างนอกนะคะไปเซ็นทรัลแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมเราจะสาธยายทำไมเดี๋ยวค่อยไปสาธยายกันที่เซ็นทรัลละกันตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ส้มจะเป่าผมก่อนแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะก็เดี๋ยวพี่ส้มจะเป่าผมแล้วก็นั่งสตรีมเกมก่อนซึ่งข้างหลังก็เตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรานัดพี่เบียร์ไว้ประมาณ 3-4 โมงเดี๋ยวพี่ส้มจะสตรีมก่อนแล้วก็ค่อยออกไปเซ็นทรัลนะคะเราจะไปซื้อของมาทำไอติมกันซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมพี่ส้มก็อยากกินไอติมก็เป็นการประเดิมคลิปแรกของการกลับมาของพี่ส้มนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามหรือว่าติดตามแล้วก็รีบกลับมาดูพี่ส้มนะพี่ส้มกลับมาทำคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเองป่ะเดี๋ยวเราเป่าผมกันก่อนNot sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me. It's up to me. Yeah. Living in a world overcome with greed. Not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed. ตอนนี้ทางเราก็ได้ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำผมหรอกก็เป่าผมแค่นั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่ส้มจะสตรีมก่อนนะคะใครที่ยังไม่รู้เนาะก็จะบอกไว้ตอนนี้เลยว่าตอนนี้พี่ส้มสตรีมเกมอยู่ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Supergirl Channel นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปสตรีมก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยออกไปสินทันกันนะคะแล้วก็ส่วนเพจนะคะใครที่หาไม่เจอก็ตามนี้เลยเดี๋ยวพี่ส้มจะเข้าให้ดูนี่นะคะ Supergirl Channel พี่ส้มก็สตรีมที่นี่ก็ทุกวันเลยนะคะก็จะหยุดแค่บางวันที่แบบเหนื่อยจริงๆนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวขอตัวไปสตรีมก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ทางเราก็สตรีมเสร็จแล้วนะคะก็เดินออกจากห้องมาแล้วก็ทำไมพูดก็บ่อยจังวะพี่ต้องพูดก็บ่อยมากก็เดี๋ยวก็พูดไปเองว่าแบบตัวเองพูดก็บ่อยเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอพี่เบียร์ที่เซ็นทรัลรามเกล้านะซึ่งตอนนี้พี่เบียร์ถึงที่เซ็นทรัลแล้วตอนนี้ทิ้งขยะก่อนนะทุกคนไปเลยจ้าวันนี้เราก็จะไปซื้อของทำไอติมนะคะแล้วก็ซื้อของใช้นู่นนี่นั่นบลาอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่กลับมาทำคลิปวันแรกก็จะมีซื้อนู่นซื้อนี่ทำนี่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ก็รอลิฟต์แล้วก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าไม่มีจ้าอยู่คนเดียวนะจ๊ะนี่อันยองก็อันนี้ก็กล้องตัวใหม่พี่ส้มเองนะคะเพิ่งไปสอยมาที่งานคอมมาร์ทก็ซื้อมาครบอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะคะซื้อออสโมมาตอนนี้มีคนตอนนี้คือแดดประเทศไทยนี่แบบร้อนมากเวอร์แล้วก็ทางด่วนตรงแถวพระราม9รถก็ติดแล้วนะคะในเวลาแบบนี้เริ่มติดแล้วแต่ร้อนมากมากแบบมากจริงๆอ่ะคือมากจริงๆในเราก็จะเดินไปขึ้นใช้พี่สุชาตินะคะก็คือพี่ส้มชอบนั่งวินไปเซ็นทรัลคือมันเหมือนจะเร็วกว่านั่งแท็กซี่นะซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงๆราคาก็พอๆกันกับนั่งแท็กซี่แล้วก็วิ่งมาใส่แต่พี่ส้มอ่ะเลือกเอาความรวดเร็วไงทุกคนนอบป่ะเลือกเอาความรวดเร็วไปค่ะก็จริงๆนะที่พี่ส้มหายไปอ่ะคือก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็สตรีมอยู่ที่แฟนเพจทุกวันแต่แค่ไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปเพราะว่าเราต้องสตรีมแบบมากขึ้นแบบหลายชั่วโมงมากขึ้นพร้อมเอาจริงๆก็คือมันเป็นงานอะเนาะก็นั่นแหละก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะบางคนก็แบบมาหาพี่ส้มในสตรีมว่าเมื่อไหร่พี่ส้มจะทำคลิปพี่ส้มก็คิดอยู่เหมือนกันว่า
จะกลับมาทำคลิปเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหาซื้อกล้องที่มันดูเล็กลงเพื่อที่เวลาถือมันจะได้ดูไม่โดดเด่นจนเกินไปแต่มันก็ถืออยู่ดีปะเออมันถือดูแดดร้อนมากไปค่ะเราจะเจอพี่วินแล้วนะคะวันนี้ทุกคนก็เรียกวินแล้วเราซึ่งวันนี้คนเยอะมากไม่ใช่คนรถอะเยอะมากไปเซ็นทรัลค่ะYeah, the junior always wanna be the senior. I swear that the grass looks greener. Wanna change your demeanor, looking like John Cena. A girl that is fast with an ass like Trina. Do exactly what you need to do. แล้วคือตอนนี้คือถึงเซนทันแล้วแต่ก็แบบขอบ่นแบบบ่นอะบ่นแดดประเทศไทยแบบร้อนมากเวอร์นะคะตอนนี้ก็ถามพี่เบียร์แล้วว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่หน้าท็อปนางแบบนั่งกินข้าวแบบนางไม่ได้กินข้าวแล้วก็แบบออกมาก็เลยมากินข้าวรอพี่ส้มที่ท็อปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เบียร์ที่ท็อปกันซึ่งวันนี้สิ่งที่พี่ส้มคิดว่าจะซื้อก็คือซื้อของทำไอติมใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยพี่ส้มกำลังผ่านสิ่งนี้ค่ะโคอิเตะซึ่งเป็นชานมไข่มดพี่ส้มชอบกินมากเดี๋ยวเราจะมาซื้อขึ้นมาซื้ออันนี้กันด้วยก็นั่นแหละแต่ตอนนี้เราลงไปที่ท็อปก่อนเดี๋ยวถ้าไปช้าเดี๋ยวนางคุณพีรการเขาจะพิโรธเอาได้นะคะว่าทำไมมาช้าจังณวันนี้ก็คนก็ยังเดินไม่เยอะสักเท่าไหร่คือคนอะคือตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนะคุณส้มอะก็อายนะเว้ยที่แบบถือกล้องแบบพูดคนเดียวแบบเนี้ยแต่ก่อนอะที่เราเริ่มทำบล็อกแรกๆอะอันนั้นอะคือตอนแรกๆอะเริ่มแบบจะไม่อายแล้วเว้ยแต่พอแบบเราหยุดทำไปสักพักใช่ไหมแล้วกลับมาทำใหม่แม่เริ่มอายฮะคือเริ่มอายแต่ก็ไม่ได้เราไม่มีใครสนใจเราก็ไม่ต้องสนใจใครปะต้องตามหาคุณพีรการอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในฟู้ดคอร์ตตรงท็อปคุณพีรการโอ้โหจะหายังไงวะเออเราเจอนางแล้วค่ะนี่ค่ะทำไรคะซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อกี้ซื้อขนมจีนแล้วไม่น่าบอกกินไม่ได้เลยจริงเหรอกินไปแค่ 4-5 คำแล้วก็ซื้อขนมจีนแม่อร่อยนะอันนี้ก็คือคนที่ตัดต่อคลิปคอนเทนต์ให้เรานะคะว้าวเดี๋ยวเราไปกินนั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงกับนางกันเพราะว่าพี่ส้มก็กินข้าวมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแล้วนางก็เดินผ่านผู้คนอันแสนมากมายเดินฝ่ามาวันนี้ที่ซื้อก็ไม่ใช่แค่ของอะไรนะที่เอาไปทำไอติมจะซื้อของใช้ด้วยก็ช่วยกดแล้วกันนะโอเคก็ในท็อปก็มีต่างๆผักต่างๆผลไม้ต่างๆนานาเขาก็ไปนะจ๊ะฮะไม่ทุเรียนอ่ะเนี่ยมีที่เด็ดเราต้องไปใช่แม่เราต้องซื้อนมสดจ้าแล้วนมก็มีให้เราเลือกหลากหลายเอาอะไรดีเราต้องแบบเป็นเมจิไหมเมจิอย่างเงี้ยคือเห็นคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะทำงานร้านกาแฟมาก่อนจะรู้ว่าในนมประมาณนี้เขาชอบเอาไว้ทำแบบพวกแบบของหวานหรือกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจัดไปถ้าซื้ออะไรมาฟรีโอเคตีไงวะมากซื้อไปทีนึงที่แบบโอ้โห189บาทคือซื้อไอติมแดกเองดีกว่าไหมอ้าวอะไรวะเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันอย่าลู้หรออยู่ตรงไหนอ่ะYeah.
หรอป่ะนี่คืออะไรอ่ะบัตเตอร์มิลค์ใช่นี่ไงโถตายละตายละลินนะคะเพราะว่ามันมีแค่ของลินเราเริ่มมีแบบว่าของอ๋อนี่มีน้ำของมิผลแกมั่นใจในอะไรแกมั่นใจในมิผลหรือแกมั่นใจในลินเอาความสวยงามไว้ก่อนเอาแบบสะดวกพกพาง่ายโอเคแกเลือกลินนี่นี่อยู่ตรงนี้ซื้อเป็นกล่องไปเลยจ้ะมันเป็นแบบกล่องใหญ่ๆอ่ะแกได้แบบเป็นอย่างเงี้ยได้9อันเรื่องเงินเรื่องทองไว้ใจส้มๆจ่ายที่นี่ไม่ได้หรอกJust taking it one day at a time Still don't know what I'm trying to find Really I don't mind Cause I'll be fine Yeah I'll be fine Yeah No longer focused on yesterday And I don't care The rest will say Whatever they want What's left to say What's left to say คือตอนนี้จ่ายตังค์แล้วซึ่งถนนราคาทั้งหมดคือ500กว่าบาทถ้าจริงๆคือซื้อเต็มผิดเองก็ได้ปะตอนนี้เราก็ซื้อพวกโพสต์อิทอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะก่อนจะกลับเราก็จะไปซื้อชานมไข่มุกโคอิเตหรือพี่ส้มจะเรียกตลอดว่าก่อยเดอะก่อยเดอะนะก็เขาคนเราก็จะมีศัพท์ของตัวเองบางคนก็เรียกแบบชานมไข่มุกก้อยแต่พี่ส้มมาเรียกก่อยเดอะก่อยเดอะซึ่งจริงๆอ่ะแต่ก่อนอ่ะพี่ส้มกินชาไข่นมไข่มุกทุกวันเลยแต่เนี้ยไม่ได้กินมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะแล้ววันเนี้ยเนี่ยกะว่าไม่ได้กินมาเป็นเดือนไม่ได้กินมาแบบเป็นอาทิตย์ปกติกินทุกวันไงถึงแบบมีเหนียงขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะได้แล้วตอนนี้เรามาถึงห้องนะคะก็ล้างอุปกรณ์ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่ะส่วนผสมอ่ะที่ไปดูมาคือเขาต้องตวงเว้ยแต่เราไม่ตวง เราจะใช้วิจารณญาณในการชั่งตวงด้วยเขาเรียกว่าไงด้วยจิตวิญญาณของเราก็อร่อยไม่อร่อยก็ไปดูที่นั่งอะไรกันนะอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือการตีวิปครีมนั่นเองตีในนี้แล้วกันเนาะซึ่งแบบถ้วยแม่งเล็กกว่าอีเนี่ย ก็จะหกว่าเอาเข้ามาเถอะก็เดี๋ยวเอาวิปครีมก่อนซึ่งก็มาเอาวิปครีมแช่ตู้เย็นไว้ก็จะใส่ไปก่อนครับจริงๆก็ไม่เคยทำอะไรพวกนี้หรอกคือง่ายๆคือทำแต่เราอะทำแต่ของคาวถูกปะ yeah. ไม่เคยทำแบบของหวานเลยแต่คือจิตใจจริงอะอยากทำขนมเหมือนกันเจ๊คือจริงๆอ่ะมันใช่วิปครีมวะใช่สิเฮ้ยมันไม่ต้องตีเว้ยใช่หรอ มันไม่ต้องตีไม่ต้องตีแล้วใช่หรอแต่ในนั้นมันเหมือนแบบต้องตีนะมันก็ไปเยอะไปปะวะอ่ะเทเยอะไม่รู้เออถ้ามันแบบนี้คือแหละ1ครับต้องตีตี complain is when the thing we work for is the thing that we obtain yeah and I don't understand why you always want to change the path it's not having what you wantIt's wanting what you have I might not pop bottles in a nightclub Or blow up the same way as Mike Studd When life hits me in the face like a right snub If you relate, it's alright, cuz Yeah, yeah Da, 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 da
อนนี้พี่ต้องคิดว่าพอแล้วแหละ What? ก็จะมาใส่ตรงนี้คือจริงนะคือถ้าพูดตรงๆคือมันต้องตีแหละแต่คือขี้เกียจตีแล้ว คือเราจะเลิกตีวิปครีมแล้วเทไปอย่างนี้ก็ย่อมได้ ได้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของเนื้อตีนเราอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปที่เหลือเราก็คือการหักโอรีโอนั่นเองใส่โอเคJust taking it one day at a time. Still don't know what I'm trying to find. Really, I don't mind, 'cause I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah. No longer focused on yesterday, and I don't care. The rest will say whatever they want. What's left to say? What's left to say? 'Cause I'm leaving all the pain today. Meaning what I'm trying to say. Believing I can find a way. Hey, and I'm dreaming. No need to show me how the reason.You can't slow me down, seize in the moment only now. Yeah, so we gon' be. Sure about what I'll be. Still can't believe everything I see. If I'm gonna stay down, well it's up to me. It's up to me. Yeah. Living in a world. น้ำไม่กระติบทุกวันเลย น่ากินไหม น้องไม่พูดกีเวน ถ้ากูถามว่าได้กินไหม พอแล้ว ต่อไปแล้ว ต่อไปแล้ว I can find a way. Hey.And I'm dreaming, no need to show me how the reason You can't slow me down, season the moment only now Yeah, so we gon' be เสร็จแล้วเฮ้ยวอลิโอของพี่ส้มในงบ600บาทจริงๆก็คือ600เนี่ยจริงๆมันทำได้หลายอันแหละแต่เนี้ยคือพี่ส้มซื้อแม่พิมพ์มาแค่นี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอไปแช่ตู้เย็นคือในคลิปจริงๆเขาบอกว่าประมาณ4ชั่วโมงหรือว่าทิ้งไว้ค้างคืนก็ได้แต่พี่ส้มไม่รู้ว่าช่องฟีดพี่ส้มอ่ะมันจะเย็นหรือเปล่าฮะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าอันนี้จะสำเร็จไหมคือเอาตรงๆนะว่าเนื้อของไอติมอ่ะที่เป็นเนื้อขาวๆอร่อยแต่มันก็อยู่ที่ว่าตู้เย็นเราจะเย็นพอไหมก็เดี๋ยวเอาไปแช่ค้างคืนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าพี่ส้มตื่นมาแล้วมาดูกันว่ามันจะกินได้ไหมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะไปเจอกันพรุ่งนี้เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตื่นเต้นแล้วก็หลังจากที่ทำไอติมไปเมื่อวานใช่ไหมพี่ส้มก็แช่ไว้ประมาณแบบคืนนึงเลยวันนึงเลยเกือบวันเต็มๆเลยก็จะมาดูกันว่าน้องไอติมพี่ส้มจะแข็งหรือเปล่านะคะก็จริงๆถ้าช่องฟิตบ้านใครเย็นพอมันน่าจะแข็งนะแต่คือช่องฟิตที่คอนโดพี่ส้มแบบไม่ชอบมีปัญหาเว้ยชอบไม่เย็นก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าไอติมพี่ส้มจะเย็นแล้วกินได้ไหมมาเลยค่ะเปิดหน้าน้องอยู่ในนี้นี่ร้านนั้นก็จะเป็นแบบที่เราทำไว้แบบเยอะๆนะนี่เริ่มเฮ้ยทุกคนมันไม่แข็งอ่ะมันไม่ติดขึ้นมาเว้ยแต่แบบแต่ดูเป็นเกล็ดน้ำแข็งอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองตักกินดูแล้วกันเนาะไม่เป็นไรค่ะมันไม่แข็งเนื่องจากแบบเกิดอุบัติเหตุที่
ตู้เย็นพี่โซ่แบบไม่แข็งเองเว้ยคือถ้าตู้เย็นมันแข็งอะฟีดมันดีมันก็จะดีป่ะเดี๋ยวพี่ส้มจะลองชิมรสชาติมันดูนะมันเป็นกลิ่นน้ำแข็งแหละนี่ค่ะชิมรสชาติคือมันอร่อยเว้ยวันนี้ไม่ได้อวยนะมันอร่อยจริงมันแบบหอมวิปครีมแล้วแบบหวานแบบไม่หวานมากก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถือว่าการทำไอติมของเราเกือบสำเร็จผิดที่ตู้เย็นไม่เย็นใช่ไหมก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้อยากให้พี่ส้มแบบทำอะไรให้ดูแบบทำของกินให้ดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่ส้มด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะเอาวิธีนี้ไปทำไอติมโอริโอกินเองที่บ้านได้นะคะถ้ามีตังค์ขอบงบมันเยอะหรือเกินไปละค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้า Still not sure about what I'll be. Still can't believe everything I see.